คงคิดถึงวันนี้ดูคุณยุมีความสุขจังเลยนะคะใช่ครับไม่วุ่นวายดีครับแล้วคุณล่ะครับความสุขมันก็เหมือนความฝันแหละค่ะมันอยู่กับเราได้ไม่นานเหมือนช่วงเวลาที่คุณอยู่กับพ่อผมใช่ไหมครับมันคงเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่สั้นมากใช่ไหมครับคุณวายุกลับมาหรือยังยังไม่กลับค่ะเกศราล่ะคุณเกศก็ยังไม่กลับค่ะไปไหนกันจะไปไหนก็ไปปะค่ะกลับมาแล้วคุณมาเงียบเชียวคุณเกดกับน้องคุณนี่ก็แปลกๆอยู่นะคะหายไปไหนด้วยกันสองคนทั้งวันแล้วเวลาพอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้องวายุก็เข้าข้างคุณเกดตลอดรู้ว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยค่ะคุณกำคะคุณกำฟังที่ลุงพูดอยู่หรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกคุณวายุกับอาเกตเขาสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่นี่มันโตกันหมดแล้วนะคะนี่สมมุติถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไปไหนมาไหนกับอาเกตแล้วกลับดึกคุณจะคิดว่าผมมีอะไรกับอาเกตด้วยหรอคุณมันไม่เหมือนกันหิ่งห้อยสวยจังเลยนะครับผมเห็นแบบนี้แล้วผมอยากเอากลับบ้านเลยอะแต่มันคงเป็นไปไม่ได้นะของบางอย่างเนี่ยมันก็จะสวยในที่ที่มันอยู่นะคะถ้าเราพลากมันไปจากที่ที่มันเคยอยู่อะมันก็อาจจะไม่มีความสุขแล้วก็เหี่ยวเฉาตายเหมือนกับคนเราเหมือนกันถ้าเราเปลี่ยนสถานที่อยู่จากที่ที่คุ้นเคยก็คงไม่มีความสุขหรอกค่ะแล้วตอนนี้คุณมีความสุขไหมครับเอาว่าเรากลับกันดีกว่าค่ะ
เฮ้ยนี่จ้าตรงจุดนี้หิ่งห้อยเยอะเลยจ้าไปไหนกันมาไปทานข้าวมาครับอาขอตัวนะคะกินข้าวที่ไหนทำไมต้องแก้ผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับกันมาป่านนี้ฉันถามเธอพี่เมย์อย่าทำแบบนี้ก็ตอบมาสิมันยากนักหรอคำตอบของดิฉันคงไม่ถูกใจคุณเมย์หรอกค่ะนี่ฉันบอกให้เธอบอกเมย์อย่ามีอะไรมาคุยกับผมอย่าทำแบบนี้จะให้พี่เชื่อได้ยังไงดูสภาพที่กลับมาสิใครเห็นก็ต้องคิดแบบพี่ทั้งนั้นแหละถ้าพี่เมย์ไม่อยากเชื่อผมก็ไม่มีอะไรจะบอกแล้วแล้วมันน่าเชื่อนักหรอบอกว่าไปกินข้าวนั่งเรือแล้วก็เปียกฝนเนี่ยนะพี่ไม่เข้าใจทำไมต้องไปทำเรื่องไร้สาระแบบนี้ด้วยยุเรื่องงานเหรอใครจะไปเชื่อใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ช่างแต่พี่เป็นพี่ผมพี่ต้องเชื่อผมไงโอเคพี่เชื่อก็ได้แต่พี่เตือนไว้อย่างยุอย่าไปหลงเสน่ห์นางนั่นเหมือนกับพ่อเขาอีกคนเพราะถ้าเป็นแบบนั้นพี่ก็มีสิทธิ์คิดว่าอยู่ร่วมมือกับมันฆ่าพ่อของเราพี่เมย ทาง JPB Group เนี่ยกำลังหาผู้ร่วมทุนในโครงการภูเก็ต Village ได้ข่าวว่าประธานจางปฏิเสธพวกคุณไม่ใช่เหรอครับแกต้องการอะไรผมแค่อยากช่วยคนอย่างแกเนี่ยนะจะช่วยไม่ต้องมาหลอกไปสนิทฉันหรอกคนประเภทนี้ฉันเจอมาเยอะอยู่ห่างๆเถอะถ้าไม่อยากเจ็บตัวคุณเป็นคนต้องการเอาชนะผมก็เหมือนกัน
ในเมื่ออาได้เซ็นสัญญากับ King Star แล้วงั้นหนึ่งไม่ต้องทำงานกับ JPB แล้วใช่ไหมคะไปลาออกซะแล้วเลิกยุ่งกับคุณเมย์นี่คุณหึงผมหรือว่าพัดพัดคุณยุ่ไปพบทนายสมชายมาแล้วค่ะใช่ครับถ้าคุณอยากจะหาหลักฐานแล้วก็อยากจะรู้ว่าอาเป็นคนทำหรือเปล่าแล้วถ้าผมมีหลักฐานล่ะครับยังคงคิดถึงThank you.